โอเคนะครับก็มันเหมือนไม่มีอะไรนะครับมันเหมือนจะไม่มีอะไรเพราะว่าห้องก็ออกไปแค่3ห้องเท่านั้นเองนะครับออกไปแค่3ห้องเท่านั้นเองแต่ว่ามันดันมันโดนประตูอยู่ตรงนี้พอดีครับแล้วห้องก็หมดแล้วด้วยโอเคนะครับก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะฮะเรามาดูโทเค็นกันนะครับเรามาดูโทเค็นกันไม่ใช่ดูห้องกันนะครับมีอีก2อันนี้ที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็คือเป็นจุดวาร์ปนะครับเป็นจุดวาร์ปจะมีท่อวายนะครับท่อวายเหมือนมาริโอไงนะฮะเช่นสมมุติว่ามันเหมือนห้องนึงนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่สามารถหายได้นะครับห้องนี้ไม่สามารถหายยกตัวอย่างถ้าเราวางตรงนี้นะครับอีกห้องนึงวางนี้แล้วกันนะครับคนละขั้วแล้วถ้ามีตัวไหนนะครับเดินเข้าไปนี้สามารถเลือกได้ที่จะวาร์ปหรือไม่วาร์ปก็ได้นะครับโดยไม่เสียแอคชั่นใดๆนะครับสมมุติเดินมานี่แล้วปึ๊บเราจะวาร์ปได้ฟรีนะครับขึ้นมานี่เลยนะครับขึ้นมานี่เลยแต่ว่าหลังจากที่ผมได้เล่นไปใช้ไอ้ไทยนี้ไปสักประมาณ 2-3 ตาเนี่ยนะครับถือว่าดวงไม่ดียังไงก็ไม่รู้นะฮะมันออกมาติดกันอย่างนี้เลยครับซึ่งเวลาวาร์ปไปมันก็อยู่แค่นี้นะฮะเหมือนไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่ก็ถ้าใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับก็จะถือว่าทำให้เกมมันหลากหลายขึ้นนะครับทำให้จะว่าง่ายขึ้นก็ได้นะครับมันจุดวาร์ปไปมาได้นะครับก็ตัวละครนะครับมีอีกบางตัวที่ผมได้เลือกเล่นไปนะครับก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ดูสัก2ตัวแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือ Dark Knight นะครับaction point เนี่ยจะมีแค่2นะครับจะมีแค่2เหมือนกำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูพลังนะครับแต่ความสามารถพิเศษของมันถือว่าน่าสนใจนะครับ Southers นะครับคือเป็น passive เวลาเรา attack เวลาไอ้ตัวนี้นะครับ attack cultist นะครับจะหยิบ cultist มาวางไว้ที่กระดานใบนี้นะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าเคาทิสบนกระดานเนี่ยเท่ากับจำนวนแอคชั่นพอยต์บวก2เนี่ยนะครับเท่ากับจำนวนแอคชั่นพอยต์บวก2เราสามารถใช้คำสั่งคอนซูมได้เพื่อเอาเคาทิสทั้งหมดเนี่ยนะครับออกจากกระดานนะครับแล้วบวกแอคชั่นพอยต์ตรงนี้เพิ่มอีก1นะครับเป็น3แอคชั่นพอยต์ทำอย่างนี้ได้เรื่อยๆนะครับจนสูงสุดตัวเนี้ยจะมีแอคชั่นพอยต์ทั้งหมด7แอคชั่นนะครับจะมีทั้งหมด7แอคชั่นจะถือว่าค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามันก็เล่นยากนิดนึงเพราะว่าช่วงแรกของเกมเนี่ยจะมีแค่2แอคชั่นนะครับจะมีแค่2แอคชั่นวิธีใช้ก็คือมีเคาน์ติสบนกระดานเราเนี่ยนะครับเท่ากับจำนวนแอคชั่นพอยต์ปัจจุบันบวกอีก2และเราถึงจะใช้คอนซูมได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะอันนี้แต่ว่าเหมือนกับเล่นยากนิดนึงครับตัวนี้แล้วก็มาดูอีกสักตัวนะครับตัวนี้เป็นเอนจิเนียร์ก็เป็นพาสซีฟเหมือนกันดีตรงที่ว่าอย่างแรกเลยนะครับคือเป็นสายบาลานซ์นะครับแปลว่าทุกอย่างเท่ากันหมดนะครับไม่ได้เก่งด้านไหนด้านหนึ่งหรือก็ไม่ได้ห่วยด้านไหนด้านหนึ่งนะครับคือรีโมทคอนโทรลเนี่ยสามารถเรียกเพื่อนได้นะครับเรียกตัวหุ่นยนต์เนี่ยออกมาได้เรื่อยๆนะครับได้ครั้งละตัวนะครับถ้ามันตายถึงค่อยเรียกออกมาใหม่คือพอจบตาของไอ้ตัวนี้แล้วนะครับใช้3แอคชั่นแล้วเนี่ยก็เอนจิเนียร์ก็จะใช้ศูนย์แอคชั่นเนี่ยนะครับเพื่อเกิดเพื่อประดิษฐ์หุ่นยนต์นี้ออกมานะครับหุ่นยนต์นี้ทำอะไรได้หุ่นยนต์ตัวนี้นะครับมี2แอคชั่นนะครับแต่สิ่งที่หุ่นยนต์จะทำได้คือ
move กับ attack เท่านั้นนะครับแล้วก็ wait ไม่สามารถ explore ได้นะครับไม่สามารถ explore ได้มันเหมาะสำหรับเอาไว้จัดการกับ cultist นะครับ move แล้วก็ attack move แล้วก็ attack นะฮะส่วนความสามารถพิเศษก็คือสามารถระเบิดตัวเองนะครับที่ห้องใดห้องหนึ่งระเบิดไปแล้วห้องนั้นระเบิดด้วยนะครับแต่ว่าดีตรงที่ว่า8ห้องรอบๆที่ห้องที่โดนระเบิดเนี่ยถ้ามีคาลติสอยู่เนี่ยจะเก็บคาลติสได้ทั้ง8ห้องเลยนะครับจะเก็บคาลติสได้จะแอทแทคได้หมดทั้ง8ห้องเลยนะครับแต่ว่าถ้าไอ้หุ่นยนต์ตายไปก็เกิดใหม่เรื่อยๆนะครับทุกๆตาคือถ้าตายถึงจะเกิดใหม่นะครับแต่ถ้าไม่ตายมันก็จะถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราบังคับได้นะครับก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบการรันทรูนะครับการรันทรูเกม Fire of Eidolon นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็มีอะไรเหลือขาดเหลืออีกไหมนะครับเดี๋ยวนะครับมันจะมีการพิเศษนะครับอีก3ใบเป็นการอีเวนต์นะครับจะใส่รวมกันกับรีชัวเด็กนะครับแต่ว่าวิธีการเล่นเนี่ยจะอยู่ในซีนาริโอนะครับขึ้นอยู่กับเราปรับเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้ดูว่ามีชาเลนจ์กับซีนาริโอนะครับอย่างอันนี้นะฮะนี่ครับ select difficulty ก่อนนะครับก็คือตัวนี้นะครับแบบไหนเมื่อกี้เราเล่น beginner ไปนะครับแล้วก็ advanced hero hero เนี่ยนะครับจะมี basic hero 6ตัวนะครับซึ่ง3ตัวที่ผมเล่นไปเมื่อกี้นี่ก็คือเป็น basic hero ทั้งหมดนะครับแล้วก็ advanced hero จะมีอีก6ตัวนะครับรวมเป็น12ตัวนะครับให้เราเลือกเล่นได้นะครับplaying multiple hero ก็คือเหมือนกับผู้เล่นคนหนึ่งเนี่ยครับจะบังคับฮีโร่มากกว่า1ตัวได้นะครับ teleportation ก็คือตัวนี้นะครับที่บอกไปว่าจะเป็นแหล่งใหม่ที่เราจะต้องเอาไฟเข้าไปอยู่ในนี้นะครับแทนจุดเริ่มต้นแล้วก็อันนี้นะครับ secret passage ที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นจุดวาร์ปแล้วก็จะมี scenario ใส่ท้ายเข้าไปใส่ event เข้าไปพร้อมกับตัวประหลาดอีก3ตัวนะครับก็ทำนองนี้นะครับทำให้เกมมันหลากหลายขึ้นนะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการรันทรูเกม Fire of Eidolon ไม่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับถ้าอยากติดตามชมตอนต่อไปนะครับว่าจะเป็นเกมอะไรก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับว่าคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับ